สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เป็นประจำนะครับทุกครั้งหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปนะครับเรามีนัดกันนะครับที่เราจะต้องมาพูดคุยวิเคราะห์ตัวเลขในตัวเลขที่เพิ่งออกไปนะครับเราก็มาดูกันนะครับตัวเลขที่ออกไปในงวดวันที่16มีนาคมนะครับก็เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก446นะครับเลขท้าย2ตัวออก77นะครับก็ข้างบน46เนี่ยตรงกับ4ราศีที่จะจับเงินล้านที่ผมจัดเมื่องวดวันที่16มีนานะในราศีพฤษภนะครับก็46นะครับก็ถือว่าเลขในราศีนั้นก็มีโชคกันไปส่วน77เนี่ยในคลิปแล้วก็ในผังที่ผมให้หลายๆท่านไปนะครับที่แจกฟรีนะก็เน้นเลข7ก็เน้น75 78 79นะครับ72อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในหนังสือ789เนี่ย5789ในหนังสือเนี่ยผมให้เลขคู่ทีเด็ดคือ79 97นะครับเสียดายออก77ถ้าออก72 75 78หรือ79ก็น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้นะครับก็เนื่องจากก็วาระในการวันพระตรงกับลอตเตอรี่ออกก็มีโอกาสตรงกันหลายครั้งนะมันสถิติมันมีอยู่ที่ผ่านมา 2-3 ครั้งเป็นวันพระก็ไม่เบิ้ลพองวดนี้ก็มีโอกาสที่จะออกเบิ้ลสักทีนึงหลายท่านก็บอกว่าเนี่ย 2-3 ครั้งก่อนไม่เบิ้ลคราวนี้ก็เลยเบิ้ลเต็มๆเลยนะครับงวดก่อนนู้นให้7เต็มๆไม่ออกไม่เบิ้ลนะพองวดเนี้ยเน้น7เน้น8แล้วก็เน้น5เนี่ยถ้ามา7 5 7 8เนี่ยผมว่าแฮปปี้กันทั้งกลุ่มเลยโดยเฉพาะ7 9เนี่ยคนที่ซื้อหนังสือไปก็เต็มๆเลยนะมาออก77เจ็ดตัวหลังเนี่ยถ้าเป็นเลขอื่นก็อาจจะได้ลุ้นมากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับผมก็มีหน้าที่ที่จะกำหนดตัวเลขพลังจากดวงดาวแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในการที่จะจัดบวงสรวงและจะจัดพิธีกรรมต่างๆอย่างนั้นตัวเลขนี้ก็จะนำประกอบด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภนะครับอย่างน้อยก็คือบางคนเอาเจ็ดไปลูดหรือวิ่งเจ็ดที่สำคัญคือคนที่ถูกเป็นส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากคนที่ดูคลิป4ราศีที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่16มีนาที่ผ่านมาหลังจากคลิปนี้ผมก็จะจัด4ราศีที่มีเกณฑ์ที่จะจับเงินก้อนโตหรือจับเงินล้านเหมือนกันนะอย่าติดตามเพราะว่าเมื่อที่แล้วก็เข้ามาแล้ววันนี้ก็อยากให้ทุกท่านที่ตามชาวราศีที่ตามเลขของประจำราศีเนี่ยมีโชคกันต่อเนื่องกันไปนะครับวันที่1เมษายน2563เนี่ยตรงกับวันพุธใส่โทนสีเขียวมาเลยนะครับดาวพุธเลข4นะครับมีสีประจำของวันก็คือสีเขียวนะครับก็ขึ้น9ค่ำเดือน5นะครับเลขสวยนะขึ้น9ค่ำเดือน5นะครับเป็นเลขมงคลทั้งคู่เลยนะครับก็มาดูตำแหน่งดาวกันนะครับตำแหน่งดาวนะครับดาวจรในวันที่1เมษายนนะครับก็ดาวมฤตยูยังอยู่ราศีเมษก็ยังอยู่อีกอยู่มาเกือบ5ปีแล้วก็ยังอยู่ดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ประมาณ7ปีดาวมฤตยูนี่แหละคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีส่วนในเรื่องของเรื่องของการเมืองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปฏิบัติการใหม่เชื้อโรคใหม่ๆแล้วก็โคโรนาหรือโควิด19เนี่ยก็มาเกิดจากดาวมฤตยูเหมือนกันนะครับก็ยังไงแล้วก็ท่านก็น่าจะส่งผลในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าพูดถึงโควิด-19 เนี่ยหรือโรคโควิดที่เรากำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยตามดาวเนี่ยดาวที่เป็นตัวเชื้อกระตุ้นเนี่ยก็คือดาวอังคารนะครับเลข3เนี่ยประมาณเดี๋ยวอีกปลายมีนาหรือประมาณต้นมีนาเนี่ยท่านจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรก็จะไปเจอกับเลข7นะครับดาวเสาร์นะครับก็อาจจะมีผลทำให้เป็นหัวเชื้อในการที่จะมีจุดวิกฤตขั้นสุดๆในช่วงที่เราผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยจะเป็นช่วงที่อาจจะแรงมากที่สุดนะเพราะว่าจะมีคนที่อาจจะติดเชื้อกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยก็จะย้ายนะครับประมาณเดือนกลางเดือนพฤษภาหรือปลายเดือนพฤษภานะครับฉะนั้นก็จะไปเขาเรียกว่ากราฟก็จะเริ่มหลังจากที่ขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่จะ
ลดต่ำลงมานะครับเป็นข่าวดีในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนะทุกอย่างก็จะค่อยคลี่คลายลงไปก็อดทนกันสักนิดนึงนะประมาณ2เดือนช่วงที่ดาวอังคารเข้าไปกระตุ้นกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่ที่จะเกิดให้เกิดอะไรที่มันอาจจะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าภายใน2เดือนเนี้ยโดยเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่วิกฤตนิดนึงก็เป็นช่วงที่มันพีคเนี่ยนะครับยังไงก็ถือว่าถ้าเราเริ่มดูแลหรือว่าจำกัดขอบเขตหรือว่าหาแนวทางได้โดยเฉพาะพฤษภาคมเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของตัววัคซีนนะครับที่ผมมองจากดาวนะพฤษภาคมเนี่ยน่าจะมีข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นมันไม่ถึงกับเป็นหลักปลายปีหรือ1ปีนะครับนั่นมันก็อาจจะยาวนานเกินไปนะครับสำหรับเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องของการที่เราหลายๆประเทศต้องปิดประเทศเนี่ยปิดเมืองกันเลยเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของเป็นแบบโดมิโนเลยนะมันมีผลถึงกันนะครับฉะนั้นยังไงแล้วมันก็ต้องใช้เวลารื้อฟื้นในเรื่องของใช้เวลาในการที่จะเยียวยากันนะครับก็มันก็จะทำให้เราก็ยากลำบากในการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานประจำหรือว่าแม้แต่คนที่ค้าขายนะครับรวมถึงคนที่มีหนี้มีสินอยู่ยังไงก็ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ดาวที่จะอยู่ยังอยู่ในราศีเมษนะครับส่วนราศีพฤษภเนี่ยจะมีดาวศุกร์นะครับเลข6นะครับท่านเดินเข้ามาในเรือนเกษตรตัวเองเลข6นี่มาติดกัน3ครั้งแล้วนะครับผมได้พูดเมื่อปลายปีที่แล้วว่าเลข5กับเลข6จะมาเกินกว่า10ครั้งเลข6แรงจริงๆแต่เลข5ก็ผมว่าตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยเลข5เริ่มจะเห็นปรากฏการณ์เลข5เริ่มมานะโดยเฉพาะในงวดที่1เมษาเนี่ยผมคิดว่าเลข5ถึงเวลาที่ท่านจะมาแล้วเพราะท่านก็เดินผิดปกตินะเดินจากราศีธนูเดินเข้าไปสู่ราศีมังกรซึ่งเดินตามเลข7ดาวเสาร์ไปฉะนั้นในช่วงเมื่อวันที่1เมษายนเนี่ยผมว่าเลข5มีโอกาสมาสูงมากทีเดียวนะครับอีกดวงก็คือเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับอยู่ในราศีพฤษภในราศีต่อมาคือราศีมิถุนนะครับก็จะมีดาว8พระราหูนะครับเลข8เนี่ยท่านอยู่มาปีนึงละจะครบปีก็ปีเมื่อเดือนกุมภานะครับแต่ก็จะย้ายทีก็ในเดือนกันยานะครับราหูนี่จะย้ายราศีละปีครึ่งนะครับดาวราหูแล้วก็มีดาวจันทร์เลข2เดินโคจรมานะครับจันทร์ทับราหูนี่คู่นี้อย่าดูเบานะมีโอกาสที่2882จะมาในเมื่อวันที่1เมษายนพอมีโอกาสมาพอสมควรเลยนะแล้วก็ในราศีมังกรนะครับก็จะมี3ดาวที่ผมบอกไปเป็นดาวที่มีการปรากฏการที่จะทำให้เดือนเมษายนเนี่ยร้อนแรงขึ้นมานั่นคือดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวเสาเลข7แล้วก็มีดาวพฤหัสบดีนะครับถึงท่านจะเป็นประธานแห่งฝ่ายดาวสุภเคราะห์แต่ท่านก็เดินหน้าเดินเร็วผิดปกติเข้าไปสู่ราศีมังกรน่าจะมีนัยยะสำคัญในการที่จะเข้าไปผสมประสานนะครับให้ประทุหลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับส่วนในราศีกุมนะครับซึ่งเป็นบ้านของพระราหูเลข8ก็มีดาวพุธเลข4นะครับที่ท่านเดินเข้าไปโคจรเข้าไปก็น่าสนใจนะเลข4กับเลข8ท่านเป็นอนุเกษตรสลับเรือนกันอยู่นะครับสลับบ้านกันอยู่ส่วนราศีมีนนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับท่านก็ยังอยู่ในราศีมีนอยู่นะครับครบแล้วนะครับดาวที่โคจรอยู่ในวันที่ลอตเตอรี่ออกผมก็คำนวณมาแล้วก็ได้สมัยก่อนจะวางลัคนาในเวลาที่หวยออกประมาณสัก15นาฬิกา45นาทีถึงประมาณ16นาฬิกา5นาทีนะครับตั้งแต่เลขท้าย2ตัวไปถึงเลขรางวัลที่1ไปลุ้นเลขท้าย3ตัวกันนะครับก็อาจจะเลท4โมงไปนิดๆนะครับตามเวลาช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกนะครับตอนนี้เนี่ยในการวางตัวเลขใหม่นะครับผมได้นำดาวที่มีเขาเรียกว่าเป็นดาวที่เป็นตำแหน่งได้ตำแหน่งใช้วิชาในการให้เลิกนะครับก็ในวันนั้นเนี่ยได้ดาวเพชฌฆาตแห่งเลิกเป็นดาวเจ้าเลิกนะครับในวันที่1เมษา
เมื่อได้ดาวพิจิกาแห่งเลือกเราก็มาดูว่าพิจิกาแห่งเลือกเนี่ยมีดาวเจ้าเลือกคือดาวอะไรคือดาวพฤหัสบดีก็คือเลข5พอมาดูเลข5เนี่ยท่านเดินจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรผมก็วางลัคนาไว้ที่ลัคนายามหวยออกไว้ที่ราศีมังกรนะครับก็ทีนี้มันก็มาดูว่าภพประดุมพระมีเลขอะไรภพประดุมพระเนี่ยมีเลข4นะครับเลข4ดาวพุธในเดือนราศีกุมซึ่งเป็นภพประดุมพระเนี่ยก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพระราหูเลข8นะครับก็จะเป็นดึงมา4กับ8ละนะครับส่วนภพราพะเนี่ยจะเป็นราศีพิจิกนะครับราศีมังกรมีภพราพะเป็นราศีพิจิกแต่ไม่มีดาวโคจรแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3ดาวอังคารนี่เดินจรไปราศีมังกรนะไปอยู่ในภพธนุลักษณ์นะครับภพที่เราวางลัคนาไว้นั้นเลข3ก็ดึงมาอีกตัวนึงนอกจากอยู่ในภพราพะแล้วยังเป็นภพที่เราวางลัคนาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ดึงมาอีกนะครับผมก็จะดึงเลขที่น่าสนใจมานั่นคือว่าภพที่เราวางลัคนาไว้ก็จะมีเลข5กับเลข7อีกนะครับเลข5เลข7นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาผมคำนวณเนี่ยผมก็จะดูในการตีโกนและการเล็งลัคนาด้วยนะครับตอนนี้ราศีมังกรเนี่ยเล็งกับราศีกรกฎซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับเป็นดาวจันทร์นะครับก็จะได้6ตัวเลขเด่นๆออกมา6ตัวนะครับผมวางผังสไตล์จันทร์ชามไว้แบบนี้นะช่องแรกซ้ายมือด้านบนเนี่ยเป็นดาวจันทร์เลข2เลยวางจากน้อยไปหามากก็มีในเหมือนกันนะดาวจันทร์วันที่24มีนานะครับตรงกับวันอังคารนะวันอังคารที่24มีนาเนี่ยผมจะจัดพิธีไหว้ขอเงินพระจันทร์วันอัมพสีนะครับประกาศออกช่องทีไรจัดงานเต็มรูปแบบทีไรนะเลขดาวจันทร์มักจะมาทุกทีเลยนะเพราะเราขอเงินท่านนะครับวันอัมพสีวันจันทร์ดับเนี่ยนะครับแล้วในวันที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะครับก็จันทร์ทับราหูก็ดีเลยนะครับฉะนั้นถือว่าเลข2โดดเด่นขึ้นมานะวันที่24ก็ท่านที่อยากให้ผมไหว้ขอโชคขอลาภให้ก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามาในไลน์แล้วกันนะครับสำหรับแฟนคลับ FC ที่อยู่ในไลน์ผมนะวันที่24มีนาผมก็จะทำพิธีนะครับไหว้ขอเงินพระจันทร์เลขอีกเลขหนึ่งที่อยู่ในราศีมังกรนะครับอยู่ในเดือนลัคนาแล้วก็ไปอยู่ในภพราพะนะครับในตำแหน่งที่เราวางลัคนาไว้ในราศีมังกรก็คืออยู่ในราศีพิจิกเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยก็คือดาวอังคารเลข3แล้วก็ดึงมาอีกดวงนึงอยู่ในช่องบนขวามือนะดาวอังคารเลข3เนี่ยผมว่าก็แรงพอสมควรนะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยออกไปครั้งหนึ่งละ3883นะครับก็ถือว่างวดนี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งภพราพะนะก็มีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะมาซ้ำมาอีกนะดาวอีกเลขนึงก็อย่างที่ผมบอกไปอยู่ในภพการเงินตรงกับวันที่ลอตเตอรี่ออกวันพุธนะครับที่1แล้ววันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีเขียวมาด้วยนั่นคือเลข4นะครับอยู่ในช่องซ้ายมือข้างล่างนะครับเป็นอนุเกษตรเลขเดือนกับดาวพระราหูเลข8ช่องขวามือข้างล่างนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5อย่างที่ผมบอกไปว่าท่านเดินเข้าไปสู่ราศีมังกรนะครับแล้วก็ในวันที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยได้ตำแหน่งเพชฌฆาตแห่งฤกษ์นะครับได้ตำแหน่งวรโคตรระหว่างครับก็เป็นตำแหน่งที่เทียมวรวางเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ไทยก็เทียบเท่ากับเกษตราธิบดีแล้วก็มหาอุดนะครับฉะนั้นถือว่าเลข5อีกเป็นอีกเลขนึงที่มีโอกาสมาสูงทีเดียวในคู่ตรงกลางนะครับในคู่ตรงกลางเป็นคู่ทีเด็ดเลยนะ78นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกทิศเหนือมาให้2ตัวเลขนะครับเป็นดาวจันทร์เลข2แล้วก็ดาวเสาร์เลข7นะครับส่วนทิศใต้เนี่ยผมเลข5ดาวพฤหัสบดีกับเลข8พระราหูนะครับทิศเหนือดาวจันทร์เลข2แล้วก็ดาวเสาร์เลข7ทิศใต้เนี่ยดาวพฤหัสเลข5แล้วก็ดาวพระราหูเลข8ผมเลือกมาให้ทิศเหนือ4คู่แล้วจะไปตัดให้ทีนะ2772 2882 4884 7887ส่วนทิศใต้เนี่ยผมเลือก52 25 53 35 5775 5885นะครับก็อันนี้นะครับก็ใช้เวลามาเยอะแล้วฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบ้านดวง8ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็
ฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยนะครับ